สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับซักประวัติตรวจร่างกายฟังปอดถ้าคุณเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วเขาก็จะทบทวนว่ายาที่คุณใช้เป็นยังไงทำไมถึงฤดูฝนเนี่ยกำเริบได้ยาที่ใช้ถูกหรือเปล่าโดสเพียงพอไหมหรือต้องปรับโดสนะที่ผ่านมาปีที่แล้วกำเริบไหมปีนี้กำเริบไหมกำเริบกี่ครั้งแล้วปีนี้นะเขาก็จะวางแผนขอบหืดอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนๆ นะครับมันเป็นการรักษาหลายมิติไม่ใช่แค่รักษาวีสไม่ใช่แค่พ่นยาขยายหลอดลมแล้วจบปิดจ็อบไม่ใช่นะครับมันเป็นการรักษาแบบระยะยาวลองไปดูคลิปที่คนดูกันเยอะนะครับก็คือหอบหืดรักษาตามอารมณ์เสี่ยงอนาคตแย่อันนี้ก็ลองฟังดูผมสรุปไว้หมดละเคสหอบหืดผมพูดไว้ค่อนข้างหลายคลิปลองย้อนกลับไปนั่งดูได้แต่หน้าฝนนี้หอบหืดเป็นอะไรที่เราต้องระวังนะครับอย่าลืมเช็คเทคนิคการพ่นให้ดีๆไปหาหมอเราทดสอบดูบอกหมอช่วยดูหน่อยนะครับเราพ่นถูกไหมถ้าหมอมีเวลานะโอเคอ่ะนี่คือโรคที่4คือหอบหืดกำเริบจากตัวโรคเองหรือกำเริบจากการติดเชื้อแล้วแต่คนไข้นะแล้วแต่สถานการณ์เดี๋ยวหมอของคุณจะเป็นคนช่วยดูเองอ่ะโรคที่5ถุงลมโป่งพองกำเริบหรือเราเรียก COPD exacerbation อ่ะอาทิตย์ที่แล้วก็มีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะมาหาผมด้วยเรื่องหายใจช่วงนี้เหนื่อยมากขึ้นลงบันไดเหนื่อยยกเสื้อก็เห็นแล้วว่าโอ้โหลักษณะปอดแกนี่มันใช่ถุงลมผงพองเลยคือเขาไม่ได้รักษากับผมนะแต่โครงสรีระแกเหมือนถุงลมผงพองมากพอเอ็กซเรย์สิ่งที่เจอก็ปอดผงพองมากนะสูบบุหรี่มาวันละ2มวนเป็นเวลา40ปีนะครับซึ่งคุณลุงคนนี้ก็ไม่เคยตั้งใจรักษาดีๆเลยพอเข้าอากาศฝนปุ๊บก็กำเริบก็แย่นะครับก็สุดท้ายก็ฉีดยาให้ยาพ่นปรับทัศนคติแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาถุงลมโป่งพองเป็นแบบแผนนะฮะซึ่งผมก็พูดไว้หมดแล้วว่าถุงลมโป่งพองเขารักษาอะไรบ้างมีมิติอะไรบ้างกลับไปดูได้นะครับดัง